ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ380โวลต์นะครับแต่ทางได้แปลงไฟตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์ไฟบ้านแล้วนะครับตัวนี้นะครับจากเนมเพลตนะ380โวลต์นะครับมอเตอร์ขนาด 2.2 kW นะครับตัวนี้นะก็รอบที่2820นะครับโอเคครับมากันที่น้อสายเลยนะครับน้อสายตัวนี้เขาตีเป็นไฟ300ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ทับ200นะครับแต่สามารถจับเป็น220ได้นะครับเพราะว่าของเดิมเขาจะขวางแนวนี้นะครับแล้วก็ไฟลาย3ขาเข้าข้างล่างนะครับเขาจะจับเป็นสตาร์บนนะครับสตาร์ไว้ข้างบนนะตอนนี้ช่างก็ได้จับเป็น220โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับตอนก็เดี๋ยวให้ดูสายก่อนนะครับตัวนี้มาจากเฟเชอร์นะครับอันนี้ก็ดูตรงมอเตอร์ได้เลยครับถ่ายตรงมอเตอร์โอเคครับจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับจาก380ช่างจะเขียนวงจรให้นะครับจาก380ที่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือลายเข้านะครับลาย10โวลต์นะครับก็มาจับเป็นแนวนี้นะครับต่อก็จะเป็น220โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายหมดนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นไฟบ้านเป็นไฟบ้านก็คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้พ่วงแบบนี้นะครับเท่านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรันนะครับรันก็ตีไว้ที่45 UF นะครับถ้ามอเตอร์ตัวเล็กกว่านี้ช่างจะไม่ทำนะเพราะว่ามันถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆกันก็ทำให้นะครับถ้าไกลมันจะไม่ค่อยคุ้มโอเคก็จะเป็นตัวนี้ก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทก็ต่อแบบนี้นะครับเข้าไปได้เลยเห็นนะครับตัวนี้ก็มาเป็นเบเกอร์หน้าทองขาวนะครับเบเกอร์นะครับตัวนี้เบเกอร์นะครับเบเกอร์จะต่อขาเดียวก็ได้นะครับหรือจะต่อ2ขาแล้วก็มาช็อตฝั่งนี้ก็ได้นะครับส่วนไฟก็เข้าแบบนี้เลยนะครับถ้ากลัวว่าขาฝั่งนี้จะอันตรายแล้วก็เอาฝั่งนี้เป็น N ก็ได้นะครับฝั่งนี้เป็น N ฝั่งนี้เป็น L นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ220โวลต์ตัวนี้คือไฟเข้านะครับอินนะตัวนี้ก็คือระบบง่ายๆตัวนี้นะครับ
ส่วนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่400ก็ได้นะครับ400 AP ส่วนมากจะเป็น450โวลต์หมดนะครับโอเคนะครับนี่คือระบบง่ายๆของการแปลงไฟนะครับแปลงไฟมอเตอร์นะแต่ว่าช่วงนี้ช่างอาจจะไม่ได้รับงานนะครับก็มีโทรมาตลอดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการคุยไลน์นะครับคือต้องใช้เวลาคุยเยอะมากคุยไลน์เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้นะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหัวสายของมอเตอร์เนี่ยนะครับตัวมอเตอร์จะเป็นปัญหามากถ้ามอเตอร์ได้สเปคเดียวมาหมดเลยเนี่ยทำแต่กล่องไปไม่มีปัญหานะครับจบนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็น380นะแต่จริงๆมันก็ทับ220ได้นะครับตัวนี้เพราะช่างก็ไม่ได้แปลงหัวสายอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนั้นว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูรอบนะครับนี่นะครับที่ดูเมื่อกี้นะนี่นะครับสำหรับใครที่ชอบแปลงไฟนะครับอยากให้เป็นการศึกษานะครับไม่อยากให้เป็นการทำจริงนะครับเพราะว่าทำจริงยังมีสิ่งที่ FC ยังไม่รู้อีกหลายขั้นตอนนะครับซึ่งมันอันตรายนะก็จะเป็นเรื่องของเบรกเกอร์นะครับเรื่องของการเซฟตี้นะครับการไฟช็อตไฟไหม้นะครับเพราะบางคนทำแล้วไปเสียปลั๊กเลยไม่ได้นะครับต้องดูมิเตอร์ดูสายไฟดูขนาดสายไฟว่าถ้ามันช็อตอะแล้วมันจะมีปัญหาลามเข้าไปในตัวบ้านหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้คือของช่างทองจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเราใช้งานแบบนี้นะคะมันใช้ได้เนาะเดี๋ยวช่างจะลองแบบว่าสตาร์ทแล้วก็ลองให้แบบว่าถ้าไฟช็อตเบรกเกอร์ที่พูดเมื่อกี้มันตัดมันไม่ลามเข้าบ้านเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโอเคนะครับถ้าในกรณีที่มอเตอร์มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับถ้ามันสตาร์ทแล้วอึดแล้วมันหยุดนะครับดูใกล้ๆนะครับโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสนะครับนี่นะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดก็เห็นไหมครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้นะครับที่ FC ต้องศึกษานะแต่ว่าทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับอยากให้เป็นการเรียนรู้นะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ค่ะสำคัญเนี่ยตัวนี้ต้องมีนะคะเบรกเกอร์หน้าทองขาวนะที่โทรมาส่วนมากจะถามว่าเบรกเกอร์หน้าทองขาวคืออะไรนะคะเมียช่างก็ทำคลิปไปแล้วอธิบายไว้แล้วเนาะมันจำเป็นมากมันสำคัญมากถ้าไม่มีตัวนี้เราแปลงไฟไม่ได้นะคะเนาะส่วนรายละเอียดก็คืออยู่ในคลิปหมดแล้วนะคะนี่คือปั๊มลมของช่างทองดึงออกมาจากข้างในร้านเพื่อมาอธิบายให้ FC ดูนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเนาะว่ามันทำได้นะคะมันก็จะมีบางท่านบางคนบางคอมเมนต์นะคะที่บอกว่ามันทำไม่ได้มันอันตรายประมาณนี้ค่ะก็คือเนี่ยคือของช่างจริงๆนะคะทำได้แต่ท่านต้องศึกษาดีๆนะคะต้องทำตามขั้นตอนที่เราอธิบายไว้ในคลิปทั้งหมดค่ะก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อยากให้เป็นการศึกษาเรียนรู้ไปก่อนนะคะเนาะคลิปก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้างานที่ออกไปจากร้านก็คือสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะแต่ถ้า FC จะทำเองก็คือต้องศึกษาเรียนรู้พอสมควรเลยนะคะท่านต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตู้คอนโทรลเกี่ยวกับการพันมอเตอร์นะคะเกี่ยวกับวงจรของตู้คอนโทรลวงจรมอเตอร์ท่านก็สามารถทำได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ
ับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ